กระแสสังคมผู้สูงอายุในบ้านเรานะครับเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมล่ะครับเราก็ต้องมีเงินออมสาหรับใช้ในวัยเกษียณนะครับล่าสุดครับประสบความสำเร็จอย่างมากทีเดียวกับทางด้านของบ,อบลจบัวหลวงที่มีการเปิดขายกองทุน B ีซีเนียเออกมานะครับยอดจองทะลุไปถึง15 0 0 0้าล้านบาทสำหรับการจองในลอตแรกนะครับโดยทางด้านของบ,อบลจบัวหลวงนะครับเปิดเผยว่ากองทุน b ีซีเนียเครับหรือกองทุน B ีซีเนียสำหรับวัยเกษียณเอ็กซ์ราประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับสำหรับการเสนอขายครั้งแรกด้วยยอดจองสูงถึง 15,000ล้านบาทครับตอกย้ําความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อรูปแบบกองทุนครับที่บริหารแบบเน้นความมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระดับความเสี่ยงปานกลางนะครับทางนี้กองทุน b ีซ n เน r x นั้นเป็นกองทุนที่ออกต่อจากกองทุน b ีซีเน r ครับซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนจํานวนมาก โดยทั้ง2องกองทุนครับมีนโยบายการลงทุนคล้ายกันก็คือการเพิ่มโอกาสในการลงทุนตราต่างประเทศครับแต่ B ีซ X นนั้นจะลงทุนยืดหยุ่นมากกว่าครับโดยจะมีการลงทุนในตราสารนี้ไม่น้อยกว่า70%ส่วนที่เหลืออีก30%ครับจะเป็นการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในตราสารต่างๆครับเช่นหุ้นกองทุนรวมทองคํากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหน่วยทัสเพื่อการลงทุนในสังหาดิมารัพ์กองทุนรวม ETF นะครับโดยมีการดูแลแลวก็ปรับสัดส่วนการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะ สมไม่เสี่ยงมากเกินไปนะครับซึ่งจะตอบโจทย์กับผู้ลงทุนในวัยเกษียณอย่างดีในปัจจุบันนะครับสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8นะครับซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดขายอีกครั้งหนึ่งครับในวันที่5กุมภาพันธ์นี้ครับ ครที่จองรอบแรกไม่ทันไม่เป็นไรนะครับ5กุมภาพันธ์นี้ลองติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางด้านของบจบลหลวงนะครับเพื่อสอบถามสำหรับตัว B c ซี X ในรอบที่2นะครับส่วนทางด้านของธนาคารกรุงเทพเองล่าสุดก็มีการรุกตลาด QR c ค d e นะครับจับมือร่วมกับทางกลุ่มสมาร์ทแท็กซี่นะครับเพื่อติดตั้ง QR c ค d e ให้กับผู้ให้บริการแท็กซี่ในกลุ่มสมาร์ทแท็กซี่ครับโดยคุณปรัชนีอุยามาพันธ์นะครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับเปิดเผยว่าทางธน ธนาคารได้ร่วมมือกับสมาร์ทแท็กซี่จัดโครงการจ่ายแท็กซี่ง่ายๆแค่สแกน QR Code ครับเพื่อสนับสนุนการบริการด้านการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดสามารถทำรายการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะครับสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันครับโดยสามารถเริ่มใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้กับแท็กซี่ในเครือข่ายสมาร์ทแท็กซี่ที่มีอยู่กว่า1,000คันในปัจจุบันนะครับแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็น5,000คันในสิ้นปีนี้ครับ ส่วนทางด้านของไทยพาณิชย์นะครับหลังจากมีข่าวที่จะมีการลดจํานวนพนักงานมีการปิดสาขาก็มีเสียงจากพนักงานนะครับว่าจะมีการเลิกออฟพนักงานในปีนี้หรือเปล่าล่าสุดทางบิ๊กบอสของธนาคารไทยพาณิชย์ยืนยันนะครับว่าไม่มีการเลิกออฟในปีนี้นะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสครับให้พนักงานนั้นมีการโยกย้ายไปทําตําแหน่งงานที่มีการขยายงานในปีนี้ก่อนครับ โดยทางด้านของคุณอาทิตย์นันทวิทยานะครับกรรมาการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยครับว่าในปี2560นั้นธนาคารมีการย้ายพนักงานเคาน์เตอร์สาขาและผู้ที่อยู่ในกระบวนการที่จะต้องใช้คนทํางานให้ไปอยู่ในฝ่ายใหม่ที่มีอนาคตครับซึ่งไม่มีปัญหางานหายกว่า2,000คนแล้วก็ยืนยันครับว่าในปีนี้ไม่มีแผนปลดพนักงานหรือว่าเลี้ f ออฟใดๆนะครับเพราะในธุรกิจเป้าหมายที่จะยังไปนั้นถือว่ายังขาดคนอยู่มาก โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้าเช่นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME หรือธุรกิจบริหารความมั่นคงนะครับซึ่งจะมีการฝึกฝนให้พนักงานภายในทำก่อนครับหากไม่สามารถทำได้จริงๆก็จะมีโครงการ e a r l y Retire ออกมาให้ครับ ขณะที่ทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตก็ออกมาย้ำนะครับว่าถึงแม้ว่าทางบริษัทแม่ของเขาอย่างธนาคารกสิกรไทยจะมีแผนลดสาขาในปีนี้แต่ยืนยันครับว่ายอดขายผ่านธนาคารนั้นจะไม่ลดลงครับ โดยทางเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเปิดเผยว่าช่องทาง Bank As อชวันนะครับน่าจะไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าทางธนาคารกสิกรไทยจะมีการลดสาขาก็ตามนะครับโดยคุณสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเปิดเผยครับว่าทางบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากยอดขายช่องทางธนาคารหรือว่าแบ a s s u อช n c e ของธนาคารกสิกรไทยที่มีสาขาลดลงนะครับเนื่องจากเป็นการปรับลดสาขาไม่มากและช่องทางขายหลัก90%นั้น ยังเป็นช่องทางที่ลูกค้าและพนักงานต้องเห็นหน้ากันหรือว่า face to face นะครับไม่ว่าจะเป็น Bank As s u r ร n c e ตัวแทนและช่องทางที่หลากหลายส่วนอีก10%ก็มาจากท่องทางอื่นๆครับราคาทองคำในตลาดโลกเองครับมีการทรงตัวรีบาวกลับมาอยู่บริเวณ1390เหรียญอีกครั้งหนึ่งขายปรีกบ้านเราเช้าวันนี้บวกขึ้นมา50บาทนะครับล่าสุดขายออกทองคำแท่งอยู่ที่2 0 0 0 0บาทท่วนๆนายนะวิเคราะห์จะแนะนำกลยุทธ์การลงทุนทองคำยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ